ว่าเขาเลิกกันแล้วไอ้สองครามแบบบุกเข้าไปทํานู่นทานี่เนี่ยเขาใช้ทั้งด้านเทคทั้งด้านไซเบอร์ทั้งด้านไปครอบงำทางเศรษฐกิจทางอะไรต่อะไรปีนี้ไม่ใช่แล้วที่มันแย่คือมันเป็นสงครามคอนเวนชั่นัลแบบดั้งเดิมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสมัยใหม่สาหรับประเทศไทยเองเนี่ยหนึ่งผมที่ด้วยการวางจุดยืนของไทยอันนี้สําคัญที่สุดคาว่าเป็นกลางนี่ต้องระวังเขาจะถามเราว่าเราไม่เข้าข้างความถูกต้องหรอเราเป็นกลางกับอะไรเรื่องที่2ก็คือว่าความชื่อชเหลืดทางมนุษยธรรมโดยผ่านสภากาชาติไทย ไปสู่สภาการชาติสากลอันที่3ก็คือวิเคราะห์ผลกระทบอย่าไปมองเรื่องอิสราเอลเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางเป็นเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสต้องมองในวงกล้างว่ามันไปเกี่ยวข้องอกับย,ยูเครนรัสเซียแล้วมันซับซ้อนอย่างไรประการสุดท้ายต้องดูว่ามันเปลี่ยน Alliance ์ที่ประเทศไหนจับมือกับประเทศไหนเปลี่ยนความเป็นพันธมิตรซึ่งกันและก,กันยังไงเพื่ออะไรเราจะได้จับมือให้ถูกคนเราจะเดินกับจีนยังไงจะเดินกับอเมริกาย,ยังไงเราต้องวางกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพราะมันจะมีผลกระทบต่อทั้งจุดยืนของประเทศไทย